ทีมกู้ภัยของไทยนะครับก็ได้เร่งกระจายลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือค้นหาผู้สูญหายในขณะที่ทีมแพทย์ก็จัดเข้าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลคุณเสกสมแจ้งจิตรายงานจากเมืองซาคูประเทศเนปาลครับซาคูเป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาลนะครับวันนี้ชุดซาหรือว่าชุดกู้ภัยของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะลงพื้นที่ที่นี่เพื่อค้นหาเด็กคนหนึ่งนะครับที่ทางญาติแจ้งว่าหายและก็ยังหาไม่เจอครับทหารชุดกู้ภัยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่เมืองซาคูซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลหลังมีกำหนดการที่จะต้องไปเมืองดาราก้าโดยเฮลิคอปเตอร์แต่ต้องยกเลิกเนื่องจากไม่มีเฮลิคอปเตอร์ที่จะพาคณะไปศูนย์ประสานงานกู้ภัยจึงร้องขอให้ไปช่วยค้นหาผู้สูญหายที่เมืองซาคูโดยวันนี้ชุดกู้ภัยทหารต้องใช้เครื่องมือขนาดเล็กขุดหินที่พังลงมาเปิดทางเข้าอาคาร3ชั้นเพื่อเข้าไปค้นหาผู้สูญหายซึ่งเป็นเด็กหลังจากญาติแจ้งว่าระหว่างเกิดเหตุเด็กคนดังกล่าวได้วิ่งกลับเข้าไปในบ้านและไม่พบหน้าอีกเลยซึ่งคาดว่าจะเสียชีวิตอยู่ในอาคารดังกล่าวสำหรับการทำงานวันนี้ชุดกู้ภัยทหารต้องทำงานด้วยความระมัดระวังเพราะอาคารที่ชำรุดเสียหายพร้อมที่จะพังลงมาน่าจะยากเนื่องจากว่าซากปรักหักพังเนี่ยล้มทับถมลงมาเยอะนะครับการคุยการเปิดช่องทางการหามันจะทำได้ยากขึ้นอาจจะใช้เวลานานซึ่งเขาหากันมาแล้ว4วันยังหาไม่เจอเราก็น่าจะใช้เวลาเป็นวันเช่นเดียวกันนะครับขณะที่การขนย้ายซากอาคารที่พังลงมายังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่เพราะไม่มีเครื่องจักรมีเพียงการใช้แรงคนหน่วยกู้ภัยและตำรวจเนปาลขนย้ายซากอาคารด้วยมือเท่านั้นชาวเมืองซาคูยอมรับว่าการช่วยเหลือพวกเขายังทำได้ล่าช้าโดยพวกเขาต้องช่วยเหลือตัวเองสิ่งที่ต้องการตอนนี้คือเต็นท์หรือผ้าใบเพื่อใช้เป็นที่หลับนอนชั่วคราวส่วนอาหารการกินยังพอหาได้ต้องการอะไรบ้างที่นี่ท่านจิตอาสาที่มาจากไหนล่ะซอลเชลเตอร์ชนิดแท็กดัมเบลวัสติยูเชลทอร์ดูชนิดแท็กกันเองมาไม่มีที่พักเลยส่วนมากก็เป็นเต็นท์เรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารการกินไม่เท่าไหร่พี่ครับอาทนาพวกเขามีบิงมีมิวเคลักจากสุดเขาพังหมดแล้วไม่มีที่อยู่ที่อ๋อจีบิงจีอาทนาชนิดแทมมารู้ชนิดแทชอบเยาวสตาจุลลาซาเดี๋ยววาซาอิสัลมาละโรคเรียกลักษณ์สมบัติเนี่ยอาทนาวาซาลายนัทนาไทยทัศน์แคมป์จากสุดูแคมป์เขาชิมจากสุดูแต่นี่ไม่มีโรคอะไรบ้างแคมป์จากสุดูไม่มีเหลือแต่ที่ทำงานก็คือเต็นท์นะพี่ที่พักชิดอันชุดมาเนียวนิวตุนิวคนบ้ามือต้องมาด้านยืนอยู่กันเนาะยืนเลี้ยวแล้วจะถูกกระสับกระส่ายแล้วนะก็ทอดูอ๋อใช่ใช่มีชุ่มมาอีกเดียวกันบ่ชื่อเขาสมัยจริงละมาชุ่มมาเดียวกันไม่ใช่กันชุ่มมาบ่ชุ่มมาคนบ้ามือช่วยดีเชื่อมือส่วนมากก็เป็นพวกที่พากันสายพี่เรื่องเซ็นอะไรประมาณนี้ของกินนี่เขาก็อยู่กันกินร่วมกันอยู่แล้วพี่ไม่ขาดแคลนอาจารย์อาจารย์เนี่ยชื่อมากูมาเที่ยมากูเอ็มมาบ้านที่เราเห็นนี่ก็บ้านก็พังหมดเลยพี่ด้านการให้ความช่วยเหลือวันนี้หลายองค์กรต่างชาติเริ่มทยอยออกให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่นอกกรุงกาฐมันดุขณะที่ในเมืองก็ยังมีพระจากประเทศทิเบตมาแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้วยนอกจากการให้ความช่วยเหลือในการค้นหาผู้ที่คาดว่าน่าจะสูญหายในซากปรักหักพังที่เมืองซาคูแล้วนะครับวันนี้ผมส่งคุณนพพรพลไม้ลงไปติดตามการทำงานของทหารจากกรมการทหารช่างนะครับที่จะผลิตน้ำประปาให้กับชาวเนปาลและก็ทหารรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานครับชาวบ้านและทหารในปานทยอยมารับบริการน้ำดื่มที่ชุดประปาสนามที่กรมการทหารช่างราชบุรีนำมาติดตั้งที่โรงพยาบาลทหารกรุงกาฐมันดุประเทศในปานโดยชุดประปาสนามจะผลิตน้ำดื่มได้วันละ 12,000 ลิตรบริการฟรีกับชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลทหารน้ำประปาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวโดยเฉพาะในแต่ละวันมีชาวเนปาลมาใช้บริการกว่า50คนโดยในแต่ละวันจะมีชาวบ้านอย่างน้อย 50-60 คนมาใช้บริการน้ำประปาจากชุดประปาสนามแห่งนี้นอกจากนี้น้ำที่ชุดประปาสนามผลิตได้จะนำไปใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยโอเคนะว่าตอนนี้สตูเปียร์เฮลป์กันหรือเปล่าสตาฟทาร์กิเวลังสวายกันหรือเปล่าที่มีเด็กผู้ชายคนนั้น
นี่ที่สุดสมัยแล้วแหละนี่ไม่รู้ที่พี่เขามาช่วยอย่างนี้ให้พี่สำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปาสนามจะมีการดูดน้ำดิบหรือน้ำบาดาลใส่บ่อพักที่ใส่ผงถ่านสำหรับดูดกลิ่นและสีใส่คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อและแกว่งสารส้มเพื่อให้ตกตะกอนทิ้งไว้45นาทีหลังจากนั้นดูดใส่เครื่องกรองที่มีสารไดอะโทไมด์และผ่านคลอรีนอีกครั้งก็สามารถดื่มได้ทันทีโดยทหารที่มาติดตั้งประปาสนามมีทั้งหมด5นายจากกรมการทหารช่าง4นายและเหล่าข่าว1นายมาตั้งเต็นท์ประจำการที่โรงพยาบาลทหารกรุงกาฬมันดุจนกว่าจะจบภารกิจซึ่งทหารไทยทุกคนมีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในครั้งนี้ก็แต่ละคนมารับน้ำจากเราไปก็หน้าตารู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ดีใจทุกคนมารับน้ำปุ๊บก็จะดื่มน้ำทันทีแล้วก็เอากลับไปกินที่พักส่วนตัวด้วยครับแล้วแต่ละวันที่เราให้บริการตรงนี้เราให้บริการวันละประมาณเท่าไหร่อย่างไรคือเราบริการตลอดเลยครับใครมารับตอนไหนก็ได้ตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับครับแล้วการที่เราได้รับภารกิจให้มาช่วยพี่น้องชาวในปานตรงนี้มีความรู้สึกอะไรบ้างตรงนี้พี่อ๋อรู้สึกภาคภูมิใจครับที่ว่าทหารไทยเราได้มีส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่มีได้รับความเดือดร้อนจากตรงนี้ครับล่าสุดทีมชุดประปาสนามอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจะนำน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวเนปาลที่อยู่รอบนอกโรงพยาบาลทหารที่ไม่สามารถเข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาลทหารได้นพพรพลไม้รายงานปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวยังไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับในวันพรุ่งนี้ชุดปฏิบัติการค้นหาและชุดกู้ภัยหรือว่าซาจากหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจะลงพื้นที่ซึ่งอยู่นอกเมืองออกไปเพื่อให้ความช่วยเหลือกับชาวเนปาลครับวิษณุศักดิ์พิสิทธการเสกสมแจ้งเกตรายงานจากกรมการบรรดุประเทศเนปาลครับ